กลุ่มนี้จะเป็นปลาสีเดียวนะครับพวกสีขาวแพลทินัมนะครับขาวแพลทินัมตาดำแล้วก็เหลืองโอกอนนะครับเป็นปลาคัดชีพคัดเครื่องไซส์ใหญ่ทั้งหมดเลยนะครับเป็นปลาคัดสันหัวคอกด้วยนะครับผมบ่อนี้จะเป็นปลาไซส์ใหญ่นะครับประมาณ 12-13 นิ้วนะครับผมนี่นะครับกลุ่มนี้จะเป็นสีขาวเหลืองนะครับขาวแดงนะครับตัวนี้เป็นปลาแนวคัดเกตคัดหัวคอกนะครับทั้งหมดตัวเลยนะครับคลิปเครื่องผีเสื้อใบใหญ่นะครับก็จะเป็นพวกหลังตะข่ายนะครับแพทินัมนะครับดอยส้มนะครับบ่อนี้เป็นปลาใหญ่นะครับก็ไม่ได้เชิงใหญ่มากนะครับทุกคนก็เป็นปลาไซส์ประมาณ 14-15 นิ้วเนี่ยนะครับนี้จะเป็นสีขาวเหลืองขาวแดงแล้วก็3สีนะครับบ่อนี้เป็นสีดอยนะครับเป็นดอยหัวทองนะครับทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีปลาเกตล้วนนะครับ2ตัวนะครับเป็นปลาผมจะเรียกว่าแก๊งหัวทองนะครับเป็นดอยหัวทองหัวส้มบ่อนี้ก็จะเป็นแนวปลาดอยนะครับปลาสีเดียวนะครับขนาดปลาก็ประมาณ 7.5-8 นิ้วนะครับแล้วก็มีพวกปลาเล็กนะครับ 4.5-5.5 นิ้วนะครับสวัสดีครับวันนี้จะเป็นปลาเล็กนะครับขนาด 3-3.5 นิ้วนะครับบางตัวก็โดดสายไป4นิ้วนะครับเนื่องจากกินอาหารไม่เท่ากันนะครับแล้วก็สายเลือดปลาไม่เท่ากันมาเป็นชัยชมนะครับ